สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับครอบครัวฮันน่านะคะใน Cottage Living นะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่25แล้วค่ะตอนนี้นะคะต้นวัวของฮันน่านะคะตายแล้วค่ะคือแบบเสียดายมากเลยนะคะคือเราไม่ได้ดูแลมันเลยอะคือพอดีพี่เอมี่ก็ยุ่งอยู่กับการดูแลฮิวโก้กับฮันนี่นะคือลืมให้ฮันน่ามาดูแลต้นวัวเลยค่ะตายเฉยเลยอ่ะเสียดายอ่ะเศร้ามากเลยนะคะและเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะพี่วัวไม่อยู่แล้วคือพี่วัวไปแล้วอ่ะคอกสัตว์ว่างเปล่านะโอ้โหตายแล้วคือไม่มีพี่วัวอยู่เลยนะคะแต่ว่าพี่ลาม้ายังอยู่นะนี่ไงโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ไวกิ้งนะคะเขามาทำความสะอาดพี่ลามะนะคะแล้วก็ตัดขนละกันนะเอ๊ะหรือว่าให้ฮันน่ามาตัดขนดีคะเพราะว่าที่ฮันน่ามันมีขนลามะอยู่เยอะนะเอาไปรวมกับฮันน่าดีกว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ฮันน่ามาทำความสะอาดพี่ลามะนะคะแล้วก็ตัดขนเลยนะคะขนอันนี้มันขนสีส้มนะโอเคฮันน่ามาตัดขนแล้วค่ะอยู่เฉยๆนะจ๊ะพี่ลามะอย่าจากไปไหนนะเออใช่พี่ลามะตัวนี้เขาชราหรือยังล่ะเฮ้ยเขาชราแล้วด้วยอ่ะโอเคเราตัดขนเขาเสร็จเราขายไปเลยนะ ใจร้ายไหมอ่ะไม่หรอกอย่างน้อยเราก็ได้เงิน โอเคโอเคได้ขนสีส้มน่าจะได้เพิ่มมาอีกนะคะนี่ไงเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ขายพี่เขาซะเลยนะคะโอเคอู้ได้350เหรียญนะโอเคถือว่าได้ราคาเลยแหละลาก่อนนะจ๊ะพี่ลามะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูพี่ลามะสีเบจมั่งโอ้โหพี่ลามะสีเบจนี่คือได้ขนสีชมพูนะคะแล้วก็สกปรกมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้ฮันน่าทำความสะอาดนะแล้วก็ตัดขนนะคะโอเคแล้วมันชราหรือยังโอ้ยังไม่ชรานะคะยังเต็มวัยอยู่โอ้โหไวกิ้งคือไวกิ้งเขาก็ลุกมาทำงานแต่เช้านะคะตอนนี้เนื้อตัวเขาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไปอาบน้ำก่อนไหมไวกิ้งโอเคไวกิ้งกำลังวิ่งไปอาบน้ำนะคะส่วนลูกๆนะคะก็คือฮิวโก้กับฮันนี่ตอนนี้เขายังไม่ตื่นนะก็ปล่อยเขานอนไปค่ะตัดขนเลยจ้าเฮ้ยเอ้ามันเจ็บหรอเอ้าอะไรเนี่ยทำไมอ่ะตายแล้วหรือว่าฮันน่าลืมเปลี่ยนใบมีดโอเคให้ขนมเขาหน่อยละกันให้ขนมแห่งมีดไปนะคะอ่ะอยากกินขนมเดี๋ยวให้ขนมเสร็จแล้วเราค่อยตัดขนต่อนะคะโอเคตอนนี้ฮันน่าลองตัดขนอีกรอบนึงแล้วนะคะโอเคมันไม่โกรธแล้วเพราะได้กินขนมแล้วไงโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูแปลงพืชยักษ์ของฮันน่าบ้างนะคะคือตอนนี้นะคะมันสามารถเก็บได้แล้วนะนี่ไงแต่ว่าดูสิมันไม่โตเลยอะโอ้ยอันนี้ก็เก็บคือตอนนี้นะคะมันเปลี่ยนฤดูนะคะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วไงคราวที่แล้วมันฤดูหนาวนะคะมันเลยอาจทำให้นะคะพืชผลไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะอากาศมันเย็นค่ะต้องทำใจนะเอาฮันน่าจะไปอาบน้ำแล้วหรออย่าพึ่งสิพี่มีให้ฮันน่ามาเก็บเกี่ยวพืชทั้งหมดเลยนะคะเก็บเสร็จแล้วค่อยไปอาบน้ำนะจ๊ะฮันน่าตอนนี้นะคะพี่มีได้ให้ฮันน่านะคะทำพายช็อกโกแลตไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฮิวโก้กับฮันนี่นะคะเขาตื่นมานะเขาจะได้ลงมากินได้เลยค่ะไม่ต้องให้แบบฮันน่าหรือไวกิ้งมาคอยดูแลนะคะโตแล้วนะพี่เอมี่นะคะกำลังจะให้ฮันน่านะคะเดินทางอีกแล้วค่ะไปที่แบมเบอร์วูดกันไปเลยจ้าโอเคนะคะมาถึงแบมเบอร์วูดแล้วนะคะพี่เอมี่ไปดูผลไม้ให้เขาดีกว่านะว่าเก็บได้หรือเปล่านะคะคือฤดูหนาวคราวที่แล้วอะเราไม่ได้มาเลยอะเก็บไปแค่ครั้งเดียวเองอะโอ้แล้วตอนนี้มันยังจะเหลืออยู่หรือเปล่าไปดูกันดีกว่าค่ะโอเคโอ้โหเห็ดหายไปแล้วนะคะเห็ดไม่มีแล้วนะโอ้ยเศร้าว่ะต้นช็อกโกเบอร์รี่ก็ยังเก็บไม่ได้นะคะอันนี้ต้นบลูเบอร์รี่นะคะก็เก
เก็บไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเศร้าเลยนะคะก็ราสเบอร์รี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะคะโอ้โหพี่เอมี่เซ็งเลยเดี๋ยวก่อนนะไปดูที่ยอดเขานั้นก่อนดีกว่าโอ้โหก็เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ค่ะโอ้ยตายแล้วเหลืออีกแค่ครั้งเดียวเองอ่ะคุณไมเคิลมีเห็ดมาขายอีกแล้วจ้าอุ้ยคราวนี้ก็ขายได้หลายอย่างเหมือนกันนะแต่พี่เอมี่จะขายแต่เห็ดอันนี้นี่ไงหูได้อันตั้ง500กว่าเหรียญเลยนะเราขายไปเลยนะคะขายให้หมดเลยเห็ดขนาดเล็กก็ขายไปเลยเหลือไว้สัก3อันแล้วกันไว้ทำอาหารนะคะส่วนเห็ดทั่วไปพวกนี้เราไม่ขายนะคุณไมเคิลเขาชอบพวกเบอร์รี่ด้วยเนาะแต่ว่าไม่เอาเราไม่ขายได้เงินมา 3,654 เหรียญค่ะเย้ดีใจจังเลยนะคะโอเคขายเพิ่มได้อีกไหมเดี๋ยวก่อนเห็ดเราหมดหรือยังคือคุณไมเคิลเนี่ยคือขายได้ทีละจึ๊กจึ๊กจึ๊กขายได้ทีละนิดทีละหน่อยนะโอเคขายต่อทำไมเขาไม่ยอมแบบว่ารับทีเดียวก็ไม่รู้นะขายไปเลยทีเดียวอ่ะจบโอเคอ้าวอ๋อเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วว่าเขาเอาแต่เห็ดขนาดเล็กโอเคเนี่ยเขาไม่ให้ราคาขึ้นมางั้นเราขายเห็ดขนาดเล็กไปเลยอ่าฮะเรียบร้อยค่ะได้มาอีก800กว่าเหรียญ นะคะต่อไปนะคะพี่มี่จะให้ฮันน่าไปหาคุณคิมเหมือนเดิมค่ะไหนๆก็ออกมาแล้วนะเราไปให้สุด ไปคือเมื่อคราวที่แล้วนะคะเป็นวันเสาร์อ่ะมีงานเราก็ไม่ได้มาเลยนะมัวแต่วุ่นวายอยู่กับคุณลูกๆ โอเคขายของกันดีกว่าขายอะไรดีนะคะเฮ้ยเขารับซื้อไอ้นี่ด้วยอะโนมอะโนมนี่เราเก็บมานะหรือว่าได้รางวัลมาก็ไม่รู้แต่เราเก็บไว้ก่อนแล้วกันตัวด้วงเขาก็รับซื้อนะคะเนี่ยแต่เราไม่ขายเราจะขายพวกแบบเออนี่ไงผลสีเลือดขายไหมขายไปสัก5ผลแล้วกันฟักทองขนาดเล็กนะคะขายไปเลยขาย5แล้วกันเหลือ3มะเขือก็ขาย5โอเคดอกลูกแพลูกแพขายไปสัก5แล้วกันนะคะเออ6แล้วกันนะคะแล้วก็อะโวคาโดก็ขายไปสัก5เหลือ3เห็ดอะเห็ดทำไมอะบางครั้งอาจมีพิษโอ้ที่ปลูกนี่เป็นพิษหรอเขาเลยไม่ซื้ออะเอ้ยตายแล้วแล้วทำไงอะกินก็ไม่ได้สิถ้าเกิดฮันน่าไปเผลอทำเป็นอาหารนี่จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยจัดการเดี๋ยวแป๊บนึงเห็ดราตรีไม่ขายนะคะแตงโมแตงโมขายเอ้ยแตงโมอันนี้ก็ไม่ได้หรอเอ้าเขาไม่เอาอ่ะแปลกแปลกโอเคขายไข่ไปเลยนะคะไข่ขายไปให้หมดเพราะว่ามันเก็บไว้นานแล้วนะพี่เอมี่กลัวมันจะเน่าอ่ะไข่มันอาจจะเน่าก็ได้นะคะโอเคขาย44รายการนะคะ 1,495 เหรียญโอเคเรียบร้อยปาอีกล้านหนึ่งอ๋อซื้อของก่อนมีอะไรน่าซื้อมั่งโอเคลุยเลยนะคะซื้อของเราต้องซื้อของเก็บไว้เยอะๆหน่อยนะทับทีมซื้อไปเลยซื้อทำไมก็ไม่รู้ปลาปลาไหลหมาป่าเฮ้ยแต่ตอนนี้นะในบ่อปลาเราอาจจะเก็บได้เราก็ได้โอ้ซื้อไปก่อนละกันตัวหนึ่งโอเคไข่สีเขียวซื้อไปเลยซื้อไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่ซื้อไปก่อนนะคะพอแล้วเรียบร้อย4รายการ219บาทค่ะเดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงนะบ้านหนูมาขายของค่ะขอราคาเยอะๆได้ไหมไม่ได้หรอโหใจร้ายจังนะคะไม่เป็นไรขายอะไรบ้างดีขนลามะนะคะเราไม่ขายอยู่แล้วคนละมัดสีทองไม่ขายนะคนละมัดสีลุงก็ไม่ขายเออขายอะไรล่ะเอาแล้วเรามาร้านเขาทำไมฮะเราไม่ขายอะไรเลยหรอเออใช่เราจะมาซื้อของเออตอนแรกก็จะขายคนละมัดแหละแต่ไม่ขายแล้วเปลี่ยนใจนะคะอุ้ยนี่ไงมีแยมเบอร์รี่วัวขายด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวโอเคงั้นเพมี่ซื้อแยมสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็แยมเบอร์รี่วัวไว้เลยนะเอ้ยมีแยมเบอร์รี่วัวขายด้วยนะคะแต่ไม่มีผลเบอร์รี่วัวนะเย้ดีใจจังเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะเอาไปทำขนมเที่ยงคืนค่ะและแยมเขาใช้แยม2 อย่างอะพี่มิ้งจำไม่ได้ว่าแยมอะไรงั้นเราซื้อแยมบลูเบอร์รี่ไปด้วยนะคะแล้วก็ผลแบล็คเบอร์รี่มาเพราะว่าขนมเที่ยงคืนเนาะโอเคลองดูปะกลับบ้านซื้อของ9รายการนะคะ438เหรียญโอเคกลับบ้านเลยจ้าฮันน่าตอนนี้นะคะฮันน่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเธอก็มีเงินอยู่ตั้ง 1,300 เหรียญนะเพราะฉะนั้นนะพี่เอมี่อยากไปซื้อของเล่นให้ลูกเธอหน่อยอะโอ้เราแบบว่าทำสนามเด็กเล่นให้ลูกดีกว่าดีไหมคือช่วงนี้มันหมดฤดูหนาวไปแล้วว่าเขาออกมาเล่นกลางแจ้งได้แล้วไหมคะเอาเป็นเนี่ยบ้านบอลโอ้โหอันเบลอเลยอะเดี๋ยวก่อนจะไว้ตรงไหนโอ้โหไว้ตรงนี้ไม่ได้นะงั้นเอาเล็กๆก็ได้อย่างนี้หรอหรือว่าเอาเฉพาะบ้านบอลพอนะคะเอาเฉพาะอันนี้พอละกันเดี๋ยวอันนั้นมันจะใหญ่ไปนะโอเคแล้วก็ซื้ออันนั้นน่ะให้ลูกชายเขาหน่อยให้ฮิวโก้อะโอเคอันนี้นะคะคือลาวโหนซื้อลาวโหนให้ฮิวโก้ด้วยนะสีเขียวละกันเอาไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะคะก็หมดเงินไปนิดหน่อยอู้ก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ตอนซื้อไม่ได้ดูราคาเลยนะคะโอเคลองให้ฮิวโก้มาเล่นหน่อยละกันฮิวโก้จะไปเล่นคอมไม่ได้นะลูกมาออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็ให้ฮันนี่นะคะมาเล่นเข้าไปเล่นในบ้านบอลโอเคฮันนี่ออกมาแล้วนะคะเอ้าฮันนี่ตัวเหม็นมาเลยอะฮันนี่อยากอาบน้ำหรออ๋อน่าจะเป็นที่แพมเพิร์ดเธอนะไหนดูฮันนี่เล่นก่อนฮันนี่กระโดดแล้วว่าเฮ้ยตู้โอ้โหสนุกมากเลยค่ะโอ้โหเธอจะออกมาได้ไหมอ่ะอย่าลงไปนานนะลูกเป็นห่วงเขาได้ทักษะอะไรเอ่ยอ๋อการเคลื่อนไหวนะคะโอเคมาดูฮิวโก้มั่งเอ้าฮิวโก้ทำไมล่ะไม่อยากเล่นหรอฮิวโก้เล่นหน่อยสิโอ้โหฮิวโก้จะเล่นสีนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเครื่องนี้มันเป็นอะไรอ่ะเครื่องนี้มันพังหรอโอ้โหต้องซื้อใหม่อย่างเดียวหรออ๋อให้ไวกิ้งมาซ่อมก็ได้นะคะโอเคซื้อแล้วมันแบบต้อง600กว่าเหรียญแน่แพงให้ไวกิ้งมาซ่อมเอาละกันโอเคดูฮิวโก้ก่อนโอ้โหฮิวโก้เก่งมากเลยค่ะโอเคเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบเก็บน้ำฝนนะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ฮันน่าเขามาดูแลเราไก่เธอนะคะตอนนี้ก็ไล่เก็บไข่อยู่นะเดี๋ยวเราจะให้เขาเข้าไปทำขนมสัตว์ค่ะเมื่อกี้เก็บไข่อะไรได้ไข่ขาวหรอโอเคตอนนี้ไก่ที่เรานี้เป็นมีตัวเมีย4ตัวอันนี้ตัวเมีย2ตัวผู้1โอ้โหน้อยจังนี่ตัวเมีย3ตัวผู้2เฮ้ยตัวนี้ชราแล้วว่าเดี๋ยวต้องขายโอ้ชราหลายตัวเลยนะคะโอเคเราต้องรีบขายนะเราไม่อยากเจอผู้คุมกฎคือพี่เอมี่ไม่อยากให้แบบไอ้นั่นมาโอเคขายไปเลยนะคะ2ตัวทีนี้ถ้าขายไปเท่ากับเล้านี้ไม่มีไก่ตัวเมียเลยอะเราให้เขามาซื้อดีกว่ามาซื้อไก่ตัวเมียค่ะซื้อไปเลย 3-4 ตัวนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นสีทองค่ะนี่งานมันเข้ามาแล้วนะคะซื้อแล้วเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวฮันน่ามาให้อาหารไก่เลยโอเคให้ขนมทองคำไปเลยนะคะให้ทุกตัวเลยที่เป็นสีขาวโอ้โหขนมทองคำมีตั้ง6ถุงเดี๋ยวก็จะแบบทยอยเป็นไก่สีทองนะคะกินกันอุ้ยนั่นไงเป็นสีทองแล้วจ้าอ๋อไก่ทองคำพี่เอมี่จะพูดสีทองทุกทีเลยไก่ทองคำพูดให้ดูหรูหราหน่อยสินาน ต่อไปตัวนี้โอเคตัวนี้อีกนานเรียบร้อยนะคะไก่ทองคำสี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวก็เรายังมีไก่สีขาวหลงอยู่อีกเหรอเนี่ยชลาไม่มีความสุขโอ้โหเดี๋ยวขายดีกว่าให้ไวกิ้งมาขายแล้วกันนะคะตอนแรกนะพี่มี่กำลังจะให้ฮันน่านะคะเขาสร้างขนมเที่ยงคืนแต่ปรากฏว่าไม่ได้ค่ะคือมันต้องใช้ไข่หินออฟซิเดียนด้วยซึ่งเราไม่มี
โอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะคะฮิวโก้นะคะตอนนี้เขากินอะไรอยู่อ่ะกินชีสตายแล้วลูกฉันกินชีสกินชีสเสร็จแล้วทำการบ้านเลยนะโอเคพี่มีให้ฮันน่ามาทำอาหารเก็บไว้ดีกว่านะอย่างน้อยเก็บใส่ตู้เย็นไว้อะตอนนี้นะคะฮิวโก้กำลังทำการบ้านนะคะส่วนฮันนี่นะก็เพิ่งจะกินอาหารเย็นเหรอเนี่ยโถลูก น่าสงสารจริงๆนะคะไหนดูอุ๊ยเขาการสื่อสารเขาเต็ม5ไปแล้วนะอิ่มแล้วงั้นพี่เอมี่จะให้ไวกิ้งพาไปนอนนะคะโอเคไปนอนกันเลยจ้าส่งพ่อลูกตอนนี้นะคะเป็นเช้าวันอังคารแล้วค่ะคือพี่เอมี่เนี่ยให้ฮันน่านะคะมาที่แบมเบอร์บูดแต่เช้านะคะแล้วก็มาเจอเห็ดประหลาดค่ะซึ่งมันสามารถหยิบได้โอเคพี่เอมี่จะให้ฮันน่าหยิบเลยนะคะมันจะได้ผ่านสักทีอ่ะเย้ลำดับขั้นปณิธานสำเร็จนะคะในที่สุดนะคะก็โอ้โหมาถึงขั้นสุดท้ายจนได้นะคะโอ้โหดีใจที่สุดเลยนะคะก็ขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่4นะคะก็คือความสัมพันธ์กับวัวไก่หรือลาม้า1ตัวนะคะระดับสูงสุดอุ๊ยสูงสุดยังไงอ่ะแล้วก็ได้รับของขวัญ3ชิ้นนะคะจากกระต่ายหรือนกอันนี้ไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าฮันน่าได้บ่อยมากค่ะแล้วก็ชนะการประกวดที่งานประกวดฟินวิกประจำเฮนฟอร์ดออนเบคลีย์โอ้โหข้อนี้ยากเพราะว่าฮันน่านะคะตั้งแต่ประกวดมาไม่เคยชนะเลยค่ะโอ้โหขนาดเอาไก่ทองคำเข้าประกวดก็ไม่เคยชนะนะโอ้โหงานยากแล้วสิโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าลำดับปณิธานขั้นสุดท้ายแล้วนะคะฮันน่าก็จะสำเร็จแล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพียงมีก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฮันน่าด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ